สวัสดีครับครัวง่ายๆของนายต้มโจ๊กนะครับวันนี้โจ๊กมีวิธีการทำแกงคั่วกระดูกหมูพริกไทยอ่อนมาฝากนะครับวันนี้ใช้เป็นพริกแกงใต้เผ็ดร้อนเลยครับเดี๋ยวเราเริ่มทำกันเลยนะครับอันดับแรกตั้งกระทะนะครับพอเริ่มร้อนก็ใส่น้ำมันสำหรับผัดลงไปได้เลยนะครับวิธีของโจ๊กนะครับโจ๊กจะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ชอบน้ำมันนะครับก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับที่โจ๊กใส่น้ำมันไปเนี่ยโจ๊กจะใส่ลงไปเพื่อจะผัดกับเครื่องแกงแล้วก็กะปิให้มีกลิ่นหอมก่อนนะครับอันนี้เป็นสูตรของโจ๊กนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ชอบน้ำมันก็สามารถใส่น้ำเล็กน้อยนะครับแล้วก็ผัดลงไปได้หรือว่าใส่เป็นกะทิก็ได้นะครับถ้าใครจะชอบกินแบบกะทินะครับหลังจากนั้นก็ผัดนะครับจนเริ่มมีกลิ่นหอมสักครู่นึงก่อนนะครับตามด้วยกระดูกหมูนะครับที่เราสับเอาไว้ให้เรียบร้อยนะครับเลือกได้เลยนะครับว่าจะเป็นกระดูกซี่โครงกระดูกอ่อนหรือว่าจะเป็นกระดูกเนื้ออกหมูก็ได้นะครับกระดูกเนื้ออกหมูจะมีกระดูกเยอะนิดนึงนะครับผัดจนกระดูกเริ่มสุกนะครับพอกระดูกเริ่มสุกนะครับจนได้แบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะโรยใบมะกรูดฉีกนะครับวิธีการที่เราทำแบบนี้1เพิ่มความหอมให้เมนู2ดับคาวเนื้อสัตว์นะครับสามารถใช้กับเนื้อสัตว์อื่นๆก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อไก่เนื้อวัวเนื้อหมูนะครับถ้าเพื่อนๆทำเมนูผัดๆแบบนี้นะครับในขั้นตอนการผัดกับพริกแกงแบบนี้นะครับโรยใบมะกรูดฉีกลงไปสักเล็กน้อยนะครับจะทำให้ดับกลิ่นคาวได้แล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมให้กับเมนูนะครับหลังจากนั้นเราก็ผัดจนกระดูกเริ่มสุกนะครับแบบนี้นะครับหลังจากนั้นใส่น้ำสะอาดนะครับพยายามใส่ให้ท่วมกระดูกหรือว่าตั้งใจว่าให้เปื่อยนะครับเพื่อนๆ เพราะว่าจะบอกว่าอัตราส่วนจกไม่สามารถบอกเป๊ะๆได้เพราะว่าถ้าเราได้กระดูกแบบไหนมาไม่เหมือนกันเนี่ยระยะเวลาในการตุ๋นมันจะค่อนข้างแตกต่างกันนะครับหรือว่าเพื่อนๆทำในปริมาณเยอะก็เน้นชิมเอานะครับให้เราได้กระดูกที่เปื่อยตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็เร่งไฟแรงเอาให้น้ำงวดแบบที่เราต้องการนะครับบางคนชอบน้ำเยอะๆก็สามารถเก็บน้ำไว้เยอะๆได้บางคนชอบน้ำแห้งๆก็เร่งไฟแรงนะครับให้มันเดือดระเหยไปมันก็จะข้นงวดลงมานะครับหลังจากนั้นก็ปรุงรสด้วยผงปรุงรสหมูนะครับ2ช้อนชานะครับน้ำปลา1ช้อนโต๊ะนะครับอัตราส่วนนี้จกใช้กระดูก1กิโลนะครับแล้วก็น้ำตาลนะครับครึ่งช้อนโต๊ะตัดหวานนะครับจกชอบทานหวานนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ทานหวานตรงนี้ตัดออกไปได้เลยนะครับหรือว่าถ้าใครใส่ผงชูรสเนี่ยก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลแล้วนะครับเพราะว่ามันจะครบรสอยู่แล้วนะครับโรยใบมะกรูดฉีกอีกเล็กน้อยนะครับเพิ่มกลิ่นหอมให้กับเมนูนะครับแล้วก็สีสันพริกชี้ฟ้าแดงนะครับหั่นแฉลบครับใส่ลงไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยพริกหยวกนะครับแล้วก็พริกไทยอ่อนนะครับอันนี้ใส่ลงไปเยอะๆได้เลยนะครับเพราะว่าเมนูนี้ต้องทานพริกไทยอ่อนเยอะๆนะครับถึงจะอร่อยเวลาเคี้ยวจะกรุบๆนะครับหลังจากนั้นเราก็ตั้งไฟแล้วก็ผัดอีกสักคู่นึงนะครับให้พริกไทยแล้วก็พริกต่างๆสุกนะครับก็จะเป็นอันเสร็จนะครับสำหรับเมนูแกงคั่วกระดูกหมูพริกไทยอ่อนง่ายๆในแบบของนายต้มโจ๊กนะครับนี่เลยครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากทำทานนะครับอัตราส่วนต่างๆจะเขียนให้ที่ด้านล่างนะครับเพื่อนๆสามารถลงไปดูได้นะครับจดไปดูได้เลยนะครับอัตราส่วนใครอยากทำมากกว่านี้ก็ปรับเอานะครับเพิ่มปริมาณเอานะครับแล้วก็เน้นชิมเอานะครับใครอยากให้โจ๊กทำเมนูอะไรสามารถคอมเมนต์พูดคุยบอกกันได้นะครับอย่าลืมกดติดตามกันในทุกๆช่องทางด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้โจ๊กทำเมนูแบบนี้มาแบ่งปันเพื่อนๆครับผมวันนี้โจ๊กต้องขอบคุณมากๆแล้วเจอกันใหม่ในเมนูหน้าสวัสดีครับ